ืบเนื่องมาจากนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่มีนโยบายในการยกระดับและเสริมสร้างศักยภาพสุภาพสตรีในทุกมิติเพื่อพัฒนาขีดความสามารถและบทบาทของสตรีให้เป็นพลังสังคมที่เข้มแข็งสามารถช่วยนำพาและร่วมสร้างสังคมไปสู่ความเสมอภาคอย่างสร้างสรรค์และมีสันติสุขมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำร่วมพัฒนาทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นพัฒนาสตรีทุกคนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศเพื่อให้โอกาสสตรีในทุกพื้นที่ทุกชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและองค์กรสตรีต่างๆในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์พลังสตรีเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศภายใต้นโยบายหลักของรัฐบาลนำโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการบูรณาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบทบาทสตรีและได้จัดทำโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถสตรีด้านภาษาสู่อาเซียนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติจากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวนโยบายจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนได้กำหนดจัดให้มีโครงการที่สำคัญคือโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโครงการพัฒนาเมืองการศึกษานานาชาติในส่วนของโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนอกจากจะกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและสมรรถนะที่จำเป็นเฉพาะสำหรับอาชีพการยกระดับมาตรฐานหลักสูตรการวิจัยการจัดตั้งสถาบันที่เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลางทางการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาครูผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพื่อให้ครอบคลุมแก่บุคคลทุกกลุ่มเป้าหมายและทำงานเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ Thai Women Empowerment Fund พัฒนาภาษาอังกฤษภาษาเพื่อนบ้านอาเซียนแก่สตรีทุกกลุ่มอาชีพไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการภาคธุรกิจเกษตรกรแม่บ้านผู้รับจ้างนักเรียนนักศึกษาให้สื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย1ภาษาตามบริบทของพื้นที่ซึ่งจะทำให้สตรีได้ใช้ภาษาในการพัฒนาอาชีพและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพจากแนวนโยบายดังกล่าวกระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้โรงเรียนมาตรฐานสากลทั้ง11โรงเรียนในประเทศไทยที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมีหลักสูตรที่หลากหลายมีศักยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคเป็นโรงเรียนนำร่องพัฒนาขีดความสามารถบทบาทของสตรีโรงเรียนนารีนุกูลได้จัดตั้งเป็นศูนย์อาเซียนศึกษาอาเซียนสตัดดี้เซ็นเตอร์เปิดโอกาสให้สตรีในทุกสาขาอาชีพได้สมัครเข้ารับการศึกษาหาความรู้ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนด้านภาษาตามความถนัดและความสนใจทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนนารีนุกูลเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษามุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพความสามารถผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบองค์รวมและบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมศาสนาและการเมืองการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นความแตกต่างตามศักยภาพของผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถนะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนาการศึกษากับสถานศึกษาในท้องถิ่นระดับภูมิภาคระดับประเทศและระหว่างประเทศทั้งนี้ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีทั้งในด้านวิชาการดนตรีกีฬาการแสดงออกมีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลายเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษฝรั่งเศสจีนญี่ปุ่นเวียดนามเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้สามารถสื่อสารและใช้ในการประกอบอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปัจจุบันศูนย์อาเซียนศึกษาของโรงเรียนนารีนุกูลมีสตรีในทุกสาขาอาชีพสมัครเข้าศึกษาด้านภาษาอังกฤษจีนญี่ปุ่นเวียดนามซึ่งมีนักศึกษาสมัครเข้าเรียนจำนวน250คนแบ่งเป็น8กลุ่มภาษาอังกฤษ5กลุ่มภาษาจีน1กลุ่มภาษาเวียดนาม1กลุ่มและภาษาญี่ปุ่น1กลุ่มเปิดสอนในวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา 16:30 น. ถึง 18:00 น.
วันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 17:00 น.ถึง 19:00 น.วันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.โดยใช้สถานที่โรงเรียนนารีนุกูลและองค์กรภายนอกได้แก่โรงเรียนมารีนิลมนและบริษัทวิริยะประกันภัยผู้เรียนได้ศึกษากับเจ้าของภาษาโดยตรงมีครูไทยช่วยเหลือและให้คำแนะนำใช้หลักสูตรการสอนร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการบูรณาการให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถอาชีพโดยมุ่งหวังให้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและภาษาในกลุ่มอาเซียนอย่างน้อย1ภาษาเพื่อพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถบทบาทสตรีให้เป็นพลังของสังคมที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในทุกมิติต่อไป